สวัสดีครับผมมาริโอบาโจนะครับวันนี้เรามาอยู่กันกับเกม Seven Knight ครับโอเคผมจะมารีวิวนักสู้แห่งแสงไปหลงนะครับตัวนี้เนี่ยอันดับต้นๆของอารีนาเขาก็ใช้กันนะครับเรามาดูสกิลแรกกันก่อนเลยสกิลนี้นะครับสร้างความเสียหาย 500% ครับของพลังโจมตีให้แก่ศัตรู1ตัวถ้าจำได้นะครับสกิลคล้ายๆกันเนี่ยครับจะมีจีนตัวหนึ่งนะครับที่สกิลคล้ายๆแบบนี้นะครับต่อมาสกิลที่2ครับสร้างความเสียหายทางกายภาพ 140% ครับของพลังโจมตีให้แก่ศัตรูทั้งหมดสลัดบัฟที่อยู่กับเป้าหมายทั้งหมดออกไปนะครับโอ้โหก็คือตัวนี้คือลบบัฟหมู่นั่นเองนะครับอันนี้นะครับสกิลพาสซีฟมันเนี่ยโอ้โหจะบอกว่าโกงก็ได้นะครับก็คือถ้าตัวเนี้ยตายไปนะครับมันจะฟื้นขึ้นมาแล้วก็ไม่โดนดาเมจอะไรเลยครับในจำนวน3เทิร์นครับถ้าเลย3เทิร์นไปเนี่ยก็จะตายลงทันทีแต่ในอารีนานะครับผมบอกได้เลยว่า3เทิร์นเนี่ยเป็นเวลาที่นานมากแล้วกว่าตัวนี้จะตายไปตอนแรกนะครับก็กินเวลามากครับโอเคเรามาดูสกิลของมันก่อนนะครับนี่โจมตีปกติครับโจมตีคริสก้อนครับโอ้โห Let's go เท่ครับถือว่าเท่อยู่ครับมาถึงตัวแก้ทางของไปหลงนะครับตัวนี้หนีไม่พ้นเลเลยจริงๆนะครับใครที่ปั้นเลยาวเนี่ยบอกได้เลยครับว่าคุ้มมากๆครับด้วยสกิลนี้นะครับที่โจมตีทะลุบัฟนะครับถึงไปหลงจะเกิดมาต้านทานความเสียหายหรือว่าเป็นอมตะนั่นเองนะครับแต่เลไม่สนใจครับเขาตีทะลุบัฟครับโอเคครับและยังมีอีกหลายๆตัวนะครับที่ไม่ได้แก้ทางไปซะทีเดียวนะครับแต่ว่าทําให้แก้ทางไปหลงได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือตัวเร่งเทิร์นต่างๆนะครับแล้วก็ตัวติดสถานะต่างๆนะครับมาถึงตัวที่2ครับตัวนี้ชื่อว่าหลิงหลิงนะครับโอเคเรามาดูสกิลของหลิงหลิงกันดีกว่าสร้างความเสียหายทั้งเวท 500% ของพลังโจมตีให้แก่ศัตรู1ตัวนะครับตัวนี้ก็คล้ายๆกับตัวเมื่อกี้นะครับก็คือแต่ว่ามันจะโจมตีเป็นเวทนะครับท่าที่2นะครับสร้างความเสียหายให้ศัตรู3ตัวนะครับแล้วก็ลดพลังโจมตีกายภาพและเวท 40% นะ2เทิร์นสกิลพาสซีฟของมันนะครับก็คือทุกครั้งที่เราฆ่าอัศวินในฝั่งเราทั้งหมดเนี่ยครับจะต้านทานดีบัฟนาน2เทิร์นนั่นเองครับมาดูสกิลกันดีกว่าครับสกิลแรกครับตีปกติฟิสิคอนครับมันกระสุนลงจักเลยคล้ายๆน่าจะตกเหมือนกันนะเนี่ยมาถึงตัวแก้ทางตัวนี้นะครับตัวแก้ทางตัวเนี้ยอย่างที่เขาวงเล็บบอกไว้ว่าผลของสกิลนี้ครับสามารถถูกขจัดออกไปได้ด้วยสกิลอื่นนะครับวิธีแก้ทางก็คือเราอย่าตายก่อนครับแล้วก็ให้มีตัวลบบัฟหมู่มานะครับเช่นไปหลงครับแล้วก็เอเรียลครับตัวที่จะลบบัฟทั้งหลายนะครับโอเคครับยังไงวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ